ไงไอ้โน่กำลังอาบน้ำเหรอลองจินตนาการดูซิว่าเมฆคลื่นพัดเข้าหานายไม่ใช่ในห้องน้ำแต่เป็นทะเลทะเลดำก็เหมือนกับอ่างอาบน้ำขนาดยักษ์ใหญ่ถึง 340,000 ลูกบาศก์ไม้ใช้เวลากว่า243ล้านปีในการเติมให้เต็มการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างเฉียบพลันก่อให้เกิดคลื่นระดับน้ำสูงขึ้นหลายเมตรทำให้เกิดเป็นสึนามิได้พวกเราอยู่ในโปรตุเกสคลื่นที่สูงที่สุดในโลกเคยเกิดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกับเสือชีตาความเร็วของคลื่นไวสุดอยู่ที่60ไมล์ต่อชั่วโมงนักโต้คลื่นชาวฮาวายเคยโต้คลื่นสูง79ฟุตที่นี่และได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสบุ๊กคุณรู้จักคลื่นพิฆาตไหมคลื่นพวกนี้ลูกเดียวสูงถึง80ถึง100ฟุตซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่จากเรือมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีและไม่มีใครมองเห็นจึงมีเวลาแค่นิดเดียวในการช่วยเหลือลูกเรือคลื่นพิฆาตสามารถถล่มเรือได้ในหมัดเดียวนักมวยอย่างคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ก็ต้องอิจฉาคลื่นสูงที่สุดที่เคยบันทึกในปี1958ที่อ่าวทิลูยาในอลาสก้าสูงถึง100ฟุตและสามารถปกคลุมภูเขาได้ขณะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งพืชพันธุ์ต่างถูกทำลายแม้จะอยู่สูงถึง 1,700 ฟุตจากระดับน้ำทะเลความสูงนี้เท่ากับเทพีเสรีภาพ5รูปครึ่งตามชายฝั่งธรรมชาติจะบอกเราถึงการมาเยือนของสึนามิสัตว์รับรู้ได้ถึงอันตรายจะรีบวิ่งไปที่ไหนสักแห่งด้วยความเร็วหรือแสดงพฤติกรรมประหลาดประหลาดนกจะเริ่มเกาะกันเป็นฝูงแล้วบินหนีถ้าอยู่บนบกจงรีบขึ้นรถปั่นจักรยานหรือวิ่งหรืออย่างน้อยก็ขอให้กิงคองพาขึ้นที่สูงขึ้นไปอยู่ที่สูงอย่างน้อย120ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลอาโนนายควรรีบขึ้นไปบนชั้นสุดของตึก Empire State ตึกระฟ้าแห่งนี้มี102ชั้นสูง992ฟุตความเร็วของลิฟต์อยู่ที่700ฟุตต่อชั่วโมงนายยังพอมีเวลาที่จะไปถึงยอดเอาล่ะอย่างนั้นแหละอย่าอ้าปากตอนอยู่ในน้ำเดี๋ยวจะสำลักพยายามมีสติตลอดเวลาอโน่เพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างนายกำลังจะจมน้ำพวกเขาทั้งหมดก็จบลงแล้วฉันคงไปละถึงเวลานายว่าจะต้องทำยังไงบาย